ญาตให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยไปรักษานอกโรงพยาบาลหรือนอกกองทัพสถานเนี่ยต้องเป็นผู้ป่วย2ประเภทเท่านั้น1มีโรคติดต่อร้ายแรง2เป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตนะหรือเป็นโรคจิตกฎหมายเขียนไว้แค่2โรคเนี่ยแต่วันที่คุณแต่วันที่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมออกมาแถลงเมื่อวันที่22สิงหาเนี่ยบอกว่านักป่วยผู้ป่วยรายเนี่ยมีโรคติดตัวมา4โรคซึ่ง4โรคเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับ2โรคนี้เลยถ้าจะอ้างว่ามีโควิดด้วยเนี่ยโควิดเนี่ยผู้ป่วยรายนี้หายไปนานแล้วรักษาหายไปนานแล้วไม่เกี่ยวจึงจะอ้างว่าเป็นโรคติดต่อไม่ได้ดังการที่กรมราชทัณฑ์ใช้อำนาจโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยผมพยายามทวงติงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำหนังสือบอกกล่าวมาโดยตลอดนะครับและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วที่เตือนนะครับนอกจากวันนี้จะมายื่นให้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วยื่นให้ทางคณะกรรมการรัฐทัณฑ์แล้วเดี๋ยวต้องไปยื่นให้แต่จะส่งจดหมายไปนะครับให้ทางอธิบดีได้ทบทวนการใช้อำนาจนี้ด้วยและถ้ายังไม่ฟังกันอีกไม่นานผมจะนำความนี้ทั้งหมดไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบเป็นกฎหมายไม่เป็นไปตามพรบ.ราชทัณฑ์มาตรา55การกระทำทุกอย่างเป็นการนะเอื้อประโยชน์กันหรือไม่นอกจากนี้จะนำความไปร้องต่อแพทยสภาให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบว่าผู้ป่วยที่อยู่บนชั้น14เนี่ยป่วยจริงหรือไม่ป่วยถึงขนาดที่จะต้องออกไปรักษาตัวนอกทันทสถานหรือไม่เพราะเรื่องนี้มันข้างตาใจประชาชนทั้งประเทศมาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาจะมามอบตัวที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยนะคลิปวิดีโอก็ออกเผยแพร่มาว่าเขาแข็งแรงสมบูรณ์ออกกำลังกายโฟฟิตไม่โดนตลอดแต่พอเหยียบเท้าเข้าสู่ทันทสถานหนึ่งประเทศไทยเท่านั้นแหละกลายเป็นชายแก่อมโรคขึ้นมาทันทีมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมนุษย์มนาคนที่ไม่ได้กินแกะกินหญ้าเขาไม่เชื่อหรอกครับว่าไอ้คนคนนี้มันจะป่วยจริงงั้นถ้าเรายังปล่อยให้คนคนนี้ใช้อภิสิทธิ์ใช้อำนาจทำตัวเหมือนเทวดาเหนือกว่าระบบราชการเหนือกว่ากฎหมายเนี่ยสังคมไทยก็คงอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะคุกจะมีไว้ขังเฉพาะคนจนเท่านั้นหรือใช้ขังหมูขังแมวเท่านั้นนะครับงั้นวันนี้องค์การรัฐชาติรับผลดีที่ต้องนำความมาร้องท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมขอให้ท่านอย่าทำตัวเป็นแค่ตาอย่างเพื่อสแตมป์ความเห็นชอบในการกระทำทั้งปวงทั้งหมดที่เป็นกระบวนการซึ่งน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพื่อเอาความจริงทั้งปวงนะออกมาตีแผ่นะโดยท่านสามารถใช้อำนาจในการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อดำเนินการไปตรวจสอบด้วยว่าไอ้ข้อพิรุธต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ครับโดยส่วนตัวคุณศิริวัลเจตนามองว่าอดีตนายกเนี่ยพยายามที่จะนอนโรงพยาบาลและอยู่ต่อหรือเปล่าถูกต้องครับมันชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาไม่ต้องการที่จะก้าวเท้าไปอยู่ในคุกในตารางมาหาเหตุในการที่จะออกไปนะเพราะก่อนเนี่ยนี่เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะเข้ามานะในประเทศไทยอย่างเท่ๆจะมีการจำอะไรทั้งสิ้นแล้ววันนี้ก็ปรากฏชัดเจนแล้วนะครับแล้วลองเทียบดูสิครับวันก่อนก็มีโพสต์ของน้องชายคุณสสของประชาธิปัตย์ขออนุญาตท่านการอภัยโทษยังไม่ออกมาเลยในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยแถลงวันนี้คุณวิศนุแถลงวันนี้วันรุ่งขึ้นยังไม่ทันข้ามวันเลยนะอนุญาตออกมาแล้วนั่นแสดงว่ากระบวนการของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีความเลือกปฏิบัติแตกต่างกันโดยชัดเจนกับนักโทษแล้วนายกรัฐมนตรีที่ออกไปโฆษณาชวนเชื่อที่ไปพิทุโลกบอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนยุติธรรมเท่าเทียมกันแล้วของนักโทษเท่าเทียมตรงเท่าเทียมตรงไหนหรือเรื่องนี้ผมจะร้องปปช.อีกให้สอบนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายรายนี้หรือไม่เพราะการที่นายกรัฐมนตรีพูดในลักษณะนี้เนี่ยมันกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะหน่วยงานราชการไม่กล้าจะแข็งขืนเพราะนายกพูดว่ายุติธรรมเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยใครจะไปท้วงติงก็คงไม่ได้มองว่าในส่วนของ